ค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะขอเอาใจสายมูเตลูกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมามูเตลูนะคะกับอาจารย์เจมคลอง6ดูไปด่าไปนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยเนี่ยว่าอาจารย์เจมนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการสายเสน่ห์รวมไปถึงตัวเลขและแถมที่สำคัญนะคะล่าสุดเลยค่ะใหม่ล่าสุดของอาจารย์เจมเลยก็คือเกี่ยวกับการสักลายมือนั่นเองจะปังขนาดไหนนะคะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปหาอาจารย์เจมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับอาจารย์เจมกันดีกว่าค่ะไปค่ะได้เวลาไปมูเตลูกันแล้วค่ะนะโมเสริมเวทนะโมเสริมยันนะโมเสริมคาถาลูกขอเสริมเช่นบารมีให้การสังขารนี้เสริมเช่นวาสนาเสริมบุญบารมีให้กับการสังขารนี้เสริมเช่นการเงินเสริมเช่นบารมีให้กับการสังขารนี้ด้วยพุทธิสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเลยหนูสงสัยมากทำไมต้องเป็นอาจารย์เจมคลอง6ดูไปด่าไปต้องบอกก่อนว่าเพจที่เราตั้งเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนตั้งนะลูกศิษย์ตั้งให้แล้วก็ดึงเราเข้าไปเพราะว่าด้วยความที่มันแบบคือมันว่นอ่ะมันพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยดูไปด่าไประหว่างที่เราดูเนี่ยคือเรามีการด่าคนที่มาดูด้วยล่าสุดเราไปรายการนึงแล้วเราก็คนคอมเมนต์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เปิดดวงเสร็จปุ๊บแล้วก็ด่าเลยลืมตัวแล้วแบบน้องทุกคนกรี๊ดเลยบอกอาจารย์รายการสดด่าไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยด้วยความลืมตัวเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แบบด่าไปทั่วนะเราก็จะแบบว่าสมมติวันเนี้ยแม่เป็นไงอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าแม่มึงสิเป็นอะไรมาถามมึงมาเข้าใจไหมเออมันแบบไม่ใช่ว่าจริงๆเราไม่ได้ด่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทุกคนที่มาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะต้องมีพิธีรีตองแบบคานเข่าเข้ามาแล้วมาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้กันเองกันเองสบายๆก็อย่างที่แบบบางคนก็ทักมาแบบว่าสวัสดีค่ะสนใจสวัสดีค่ะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมาแค่เนี้ยก็เลยบอกว่าตกลงมึงทำอะไรจะดูดวงหรือลงนะอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกอยากได้อะไรมึงบอกอะไรอย่างงี้แต่คือจริงเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรหยาบคายแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความเป็นกันเองถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะอยากทีนี้พอรู้แล้วแหละว่าที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยมายังไงแต่ทีนี้เกมอยากทราบจริงๆว่าอาจารย์ก่อนจะมาทำตรงเนี้ยเราทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมอยู่ดีถึงเราได้มาแบบพลิกมาเป็นอาชีพนี้คะอันเล่านิดนึงเกินก่อนสมัยก่อนอะตอนเราอยู่แบบมัธยมคืออยู่แบบมัธยมคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็แบบว่าเหมือนชอบดูดวงหรืออะไรเงี้ยมาก่อนเสร็จปุ๊บด้วยความที่สมัยก่อนตอนม.4 ม.5เราไปเรียนในกรุงเทพพอไปเรียนในกรุงเทพเสร็จปุ๊บเราได้มีโอกาสแคสงานเป็นดาราวะสั้นดูหน้าตาแคสงานสมัยก่อนผอมดูดีมากอ่ะแคสงานเสร็จปุ๊บอุ๊ยอยากเป็นดาราก็เริ่มดูสายมูมูเตลูเลยแต่ว่าเราก็ไปหาญาติเราก่อนพอญาติเราเป็นแบบว่าหมอธรรมเดี๋ยวก่อนนะคะแสดงว่าของอาจารย์เจมเองเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีญาติๆที่มาทางสายอยู่แล้วก็คือปู่พ่อของพ่อเป็นหมอธรรมก็เลยสืบเชื้อสายมาแล้วคุณพ่อกับพี่ชายไม่รับแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าเขาคุยอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเราก็สงสัยไม่รุ่งแล้วเราไปหาหมอดังๆดีกว่าเผื่อจะเสริมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่ไหนก็ไม่ทำอะไรให้เราเลยเขาบอกว่าไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวอนาคตก็ดังเดี๋ยวยิ้มในใจเอาละปูขึ้นแล้วไปแคสงานอะไรก็ผ่านตลอดเล่นแบบเริ่มจากไม่มีบทมีบทพูดเป็นตัวเมนนิดๆบ้างอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกโอกาสไปไกลพอไปอีกที่นึงปุ๊บเขาก็เลยบอกว่า
ไม่ต้องทำหรอกอีกเหมือนเดิม5ที่ผมไม่ต้องทำเดี๋ยวสักวันก็ดังเลยไปเจออาจารย์อยู่ที่แถวสายไหมอาจารย์ก็เปิดเลยเปิดเสร็จปุ๊บเขาถามว่ารับไม่รับไปแล้วก็ไปอธิษฐานกับปู่เอาเพราะว่าปู่อ่ะเป็นหมอธรรมให้ไปเอาวิชากับปู่มาหมอธรรมก็เลยผลสุดท้ายอ่ะลองสักตั้งหนึ่งไม่ได้ทางนั้นคงไม่ดังแล้วแหละอยู่ดีๆงานก็หายก็เลยลองทางนี้เลยพอลองทางนี้เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆทุกอย่างมันก็เหมือนปาฏิหาริย์ค่ะองค์ปู่องค์นี้อยู่หน้าบ้านเรามาตั้งนานคนเดินมาไหว้บอกว่าปู่เข้าฝันบอกให้มาหาที่นี่แล้วจะมีคนช่วยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเราจับอุ้ยพูดแล้วขนลุกเพราะอยู่หน้าปู่ด้วยเราจับปุ๊บเสร็จปุ๊บเราบอกปู่เลยว่านี่นะเป็นแบบนี้ไปทำแบบนี้นะอยู่ดีๆเราก็พูดขึ้นไปเองนั่นแหละมันเป็นจุดหมายแบบนั้นก่อนหน้านี้ก่อนที่อาจารย์เจมส์จะแบบว่าไปหาอาจารย์หลายๆอาจารย์เนี้ยเราเคยมีเซนส์อะไรอยู่พอมีอะไรที่จะบอกว่าแบบเฮ้ยเหมือนฉันมันมีแววนะมันมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วตอนนั้นกำลังข้างอย่าเป็นดาราก็เลยไม่คิดเลยว่าจะมีแววอะไรคือแต่บ้าคือเซนส์นะตอนนั้นคิดอย่างเดียวที่ว่าหลายๆท่านทักมาว่าจะดังนี่คือฉันคิดว่าอาชีพดาราทั้งนั้นเลยนั่นแหละเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยที่ว่าพอเรารับมาแล้วปุ๊บเราก็เลยอ่ะศึกษาทางด้านดูศาสตร์ดูดวงอะไรเงี้ยก็มีพี่คนนึงที่เป็นหมอดูไพ่อะไรเงี้ยสอนเราดูแบบว่ากำชับเราว่าต้องทำแบบนี้เสร็จปุ๊บด้วยวันนึงเราก็เลยเจอพระอาจารย์ที่เป็นครูหมอเขมรอะไรเงี้ยก็บังเอิญอีกก็เลยได้ไปเรียนวิชาสายเสน่ห์จากท่านมาก็เลยจับพระจับถูแบบทุกอย่างมันเหมือนจังหวะเวลาทุกอย่างหมดเลยต้องบอกแบบนี้เวลา10รวมถึงณตอนนี้เราประมาณเกือบ20ปีแล้วที่เราอยู่ณตรงนี้ที่แบบเปิดสำนักมาหรือว่าทำตำหนักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบมันจังหวะโจ๊ะๆพอดีเลยเหมือนเขาได้เลือกเอาไว้แล้วเราก็คือเราเป็นคนยอมรับทุกอย่างก็อ่านได้ก็ได้ดีก็ดีทำก็ทำอาจารย์เจมส์ขออนุญาตย้อนถามไปในช่วงที่ว่าเราจะตัดสินใจที่ว่าเราจะเริ่มมาแบบว่าทำอาชีพตรงเนี้ยที่บ้านว่ายังไงบ้างเพราะอย่างที่อาจารย์เจมส์บอกไปเองทางคุณพ่อแล้วก็พี่เนี่ยไม่มีใครที่อยากจะสานต่อในอาชีพตรงนี้ที่บ้านนะคะคือต้องพูดตรงๆก่อนว่าบ้านเราอ่ะไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธโดยกำเนิด มันมีความเหลื่อมล้ำกันทางด้านเรื่องนิดนึงเนาะศาสนาอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ได้นะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยคิดว่าต้องแอบทำตอนนั้นนะพูดตรงก็แอบทำแล้วก็แม่กับพ่อก็เลยบอกว่าถ้าเลือกแล้วก็ทำถือว่าอย่าไปฝืนชะตาเลยลองดูสักตั้งหนึ่งก็จากที่บ้านน่ะไม่ได้มีฐานะอยู่แล้วเราก็แบบแย่อะเนาะจะพูดแล้วจะร้องไห้หาเงินหาทองก็ยากจริงๆเลยต้องขออนุญาตถามนิดนึงหาเงินหาทองก็ยากมากขายของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ยุคต้มยำกุ้งนะที่จำได้ทุกอย่างมันยากไปหมดก็เลยร้องไห้ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปต่อหน้าองค์พระพิฆเนศเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วอ่ะเหมือนทำสำนักเหมือนทำตำหนักมา3ปีแล้วอ่ะทำไมแบบทุกคนสำเร็จกันออกไปทำไมไม่ให้ลูกสำเร็จบ้างกลายเป็นเหมือนว่าเรามีพลังในการที่จะช่วยคนอื่นแต่ตัวเราเองกับครอบครัวเนี่ยทำไมเราช่วยไม่ได้พอเสร็จปุ๊บจากวันนั้นปุ๊บทุกอย่างพลิกเลยพอจุดธูปปุ๊บพูดแล้วแบบไม่คือเอาจริงเราก็แบบไม่ได้อินแบบขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าทำให้คนอื่นสำเร็จเราก็รู้สึกดีเพราะเราต้องให้เขาไหว้ให้บูชาให้ไปทำบุญคือง่ายคือเราให้ไปทำบุญที่วัดเลยเราไม่ได้มาวนเวียนอยู่กับเราเพราะว่าสุดท้ายคือเราก็กลัวบาปบุญคุณโทษเนาะอะไรอย่างนี้เสร็จขอผ่านไปอีก2ปีได้บ้านหนึ่งหลังระยะเวลาแค่2ปีด้วยใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่สุดแค่นั้นพอได้บ้านหนึ่งหลังเสร็จปุ๊บเราก็จุดธูปขึ้นอีกเหมือนเดิมขอใช้ชีวิตเพราะว่าเรายังวัยรุ่นอยู่เรายังวัยรุ่นอยู่ขอใช้ชีวิตแบบพอเรียนจบปุ๊บก็แบบเหมือนพอจบมัธยมปุ๊บก็เข้ามหาลัยเราก็ยังวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสำนักอยู่เราก็เลยจุดธูปอธิษฐานข้าพเจ้าเรียนจบแล้วขอไปใช้ชีวิตแบบปกติวัยรุ่นทั่วไปจะแต่ตอนนั้นคือถือว่ามีชื่อเสียงแล้วต้องพูดอย่างนี้ว่าวงกว้างแล้วแล้วเราก็หักโดยการที่จุดธูปเพราะว่าเหมือนเราจบใหม่เนาะอายุ20 21 22อะไรเงี้ยก็แบบอยากลองหาวิแบบใช้ชีวิตปกติก็เลยขอ1ปีถ้าไม่รุ่งก็จะกลับมาแล้วทีนี้ไหนๆอาจารย์เจมส์พูดถึงในช่วงตัวเองที่เป็นวัยรุ่นแล้วเกมอยากถามมากๆเลยว่ามันมีความขัดแย้งกันมั้ยเพราะด้วยความที่ว่าเราจะต้องมา
ทำอาชีพนะตรงนี้แต่ชีวิตปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบและคือโดยภายนอกเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ได้รู้จักอาจารย์เจมส์จะรู้ว่าอาจารย์เจมส์เป็นคนที่สนุกสนานฉันเฟียสจริงฉันเฟียสจะแบบมันดูบางคนอาจจะมองดูว่ามันขัดกันไหมขัดแย้งกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ทุกคนนะคะถ้าจะมาหาเราเขาเรียกว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าไม่แบบเราไม่ใช่แบบยกมือแบบเดินพนมมือเนาะเราไม่ใช่พระ เราต้องบอกว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างหนึ่งนะคะอย่างหนึ่งก่อนอย่างที่สองคือนับถือบูชาก็ครูบาอาจารย์เรามีเราจะบอกอยู่เสมอว่าไหว้ปู่นะไหว้พ่อนะไหว้สิ่งนะนะฉันอะเป็นแค่สื่อกลางเฉยๆเป็นแค่คนคอยบอกสารหรือเป็นคนแค่ประกอบพิธีให้ความสำเร็จกับทุกคนนะคะบอกแบบนี้เลยให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็เขาเรียกว่าเหนื่อยนะเพื่อนไม่เข้าใจหลายๆคนไม่เข้าใจไม่กล้าบอกอายว่าอายว่าฉันเป็นหมอดูอะไรอายสมัยก่อนน่าอายมากมันไม่ใช่น่าอายมากสมัยก่อนคือแบบอายไม่กล้าพูดเพราะเราวัยรุ่นมันเป็นวัยรุ่นใช่แล้วคนก็ถามเยอะว่าโอ๊ยเป็นหมอดูยังไงล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเลือกที่จะไม่บอกไม่บอกใครเลยเนี่ยมาตลอดแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราก็ไม่บอกแต่รู้ไหมว่าเมื่อก่อนในคลองหกไม่มีใครรู้จักฉันเลยแต่คนรอบนอกต่างจังหวัดรู้จักฉันหมดฉันดังในรอบนอกทุกคนก็เลยงงทุกคนก็เลยงงอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บพอณวันนี้ออนไลน์มันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้แบบคนรู้จักเยอะขึ้นในคลองหกอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้แน่นอนแหละว่าคุณผู้ชมอ่ะหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยรู้นะว่าตอนนี้อยากจะแบบถามเรื่องคอหวยแต่ฉันยังไม่บอกค่ะฉันยังจะไม่ไปเรื่องนั้นค่ะเพราะที่ฉันอยากรู้มากเพราะอาจารย์เจมเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการใบเลขแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือในเรื่องของการทำเสน่ห์เขาเรียกเลยนะลงนะหน้าทองลงนะหน้าทองอันนี้อยากให้อาจารย์เจมช่วยพูดถึงสักนิดนึงเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานี่หลายท่านมากเลยนะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าคือเราก็ทำมานานแล้วต้องบอกแบบนี้เราลงนะหน้าทองมานานแล้วเริ่มจากการที่เราให้น้องคนหนึ่งก่อนคือเราเรียนมาเราต้องบอกตรงเลยว่าณตอนนั้นเราบอกว่าเราขอสายเสน่ห์ละกันไม่รู้จะทำยังไงก็ขอสายเสน่ห์ในการเจิมเราก็เจิมมาให้ทุกคนอย่างเงี้ยเรื่องหน้าทองเนี่ยอย่างแรกเลยของเราอ่ะมันก็เหมือนทุกคนทั่วไปแต่ของเราอ่ะได้อย่างหนึ่งก็คือเกจิอาจารย์จากครูหมอเขมรบ้างจากครูพม่าครูลาวเชียงใหม่อันนี้เราเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเขาก็ทำพิธีอยู่เหมือนกันเราได้รวมทั้งหมดศาสตร์ทั้งหมดมาเสร็จปุ๊บรวมไว้ในพิธีกรรมคาถาน้ำมันของเราแล้วเราก็มาสวดคาถาของเราใส่ให้กับทุกคนเพื่อเพิ่มแบบ5เท่าอ่ะพูดตรงๆลงนะ5เท่าอย่างเงี้ยบางคนก็ถ้าถูกกับของเราบอกเลยว่าไม่เกินข้ามวันเห็นผลเลยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเรามีรีวิวเยอะค่ะแต่บางรีวิวเราไม่ได้โพสต์ขึ้นบางรีวิวของคนดังเราก็ไม่ได้เอาขึ้นมาเราต้องบอกว่าเราให้สิทธิของทุกคนเพราะเราบางทีเราถ่ายรูปเนี้ยเราต้องขอก่อนเพราะว่าบางคนเคยมาเราก็ขอโพสได้ไหมคะลงได้ไหมขอเอาไปลงที่เพจเราต้องขอก่อนเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยเราไม่อยากให้เกิดความที่แบบไม่พึงพอใจกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราคิดว่าเราเซฟทุกคนดีกว่าบางคนมาก็อาจารย์ไม่ถ่ายได้ไหมคะโอเคได้ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือความรับเนาะความรับของทุกคนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะอาจารย์เจมส์ค่ะหลายๆท่านที่อาจจะแบบว่ามีการเคยไปลงนะในที่อื่นๆหรือหลายๆที่เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีข้อสงสัยตรงที่ว่าการลงนะหน้าทองเนี่ยเมื่อลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีข้อปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าผลลัพธ์มันยังอยู่กับเราแต่ละที่นะคะจะมีข้อห้ามต่างกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือทุกที่จะต้องมีเหมือนกันแน่ๆก็คือห้ามรอดราวผ้าหรือห้ามถุยน้ำลายหรือว่าห้ามอ้วกลงชักโครกอาจจะมีเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ของเราก็คือมันก็เหมือนกันทุกอย่างห้ามด่าพ่อด่าแม่เป็นเรื่องปกติเลยของหน้าทองแต่อาจจะบางที่อาจจะมีทำบุญนั่งสมาธิหรือบริกรรมคาถาเพิ่มเติมเข้าไปแต่ของเรานะคะเราสวดอัดคาถาให้กับคุณไปเลยแล้วว่าอย่างที่บอกว่าหน้าทองอ่ะมันไม่ได้สักมันจะอยู่ได้เต็มที่คือ 3-6 เดือนของเราเราต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดดีปฏิบัติดียึดดีมันก็อยู่แต่บอกได้เลยว่าณหน้าทองเนี่ยมันมีวันเสื่อมมันไม่อยู่กับเราไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงคนนี้มาบ่อยจังคนนั้นมาบ่อยจังวันนี้นะคะน้องคนนี้แคสงานน้องคนนี้ทำPR เป็นแบบเหมือนพูดคุย
วันนึงเขาก็ต้องมีวันเสื่อมไม่ว่ารู้สึกมันไม่ปังไม่จึ้งอ่ะมาอย่างงี้แม่ทําให้หนูจึ้งหน่อยอย่างเงี้ยแม่ทําให้หนูปังหน่อยประมาณเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะงั้นแสดงว่าการที่เราจะลงหน้าทองเนี่ยมันสามารถมาลงได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดถูกไหมแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราก็เลยแบบทำให้มันเซฟคอร์สเพราะว่าอย่างน้อยเราลงทุนเยอะนะกับการลงหน้าทองเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราแต่ละคนนี่ก็คือก็ถือว่าแบบแรงอยู่เหมือนกันระดับครูเลยนะเราชื่อดังด้วยแล้วก็เราก็เลยแบบว่าน้ำมันแต่ละขวดแพงนะก็เราจะได้มาบางทีลูกศิษย์แต่ละคนก็ต้องแย่งกันเราก็มีเส้นสายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เอามาเสร็จปุ๊บเราก็เซฟคอร์สด้วยการที่วันนี้ทุกคนอาจารย์ลงให้แต่ราคาแบบเบาๆถือว่าเอางี้กว่าอาจารย์คิดว่าทุกคนแต่ต้องได้ถือว่าในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์สังคมสมัยนี้เราคิดว่าเราช่วยแบบนี้ไปเสริมดวงให้กับคนที่แบบอยากจะทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้เสริมดวงอันนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าสายเสน่ห์ที่อาจารย์เจนเนี่ยค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักเลยสำหรับแบบสาวๆพิตตี้หรืออะไรเงี้ยที่ทำอาชีพที่แบบว่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าโชว์หน้าโชว์ตาใช่ค่ะทุกคนจะมาหาอาจารย์เจมซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ทีนี้อีกหนึ่งสายที่แบบว่าคอตัวเลขติดตามกันมาตลอด เรียกได้ว่าอาจารย์เจมเนี่ยให้ตัวเลขมาแต่ละงวดเนี่ยคือเข้าตลอดอันนี้ยังไงคะอาจารย์เราคำนวณจากเลขกำลังวันก่อนเราต้องบอกแบบนี้ก่อนคือศาสตร์ของเราคือเลขกำลังวันเราก็เอาเลขกำลังวันทั้งหมดน่ะมาลงใส่เลขตาราง มันเป็นคือตำนานกระดาษ A4 ทุกคนจะเรียกของเราคือตำนานกระดาษ A4 คือตำนานกระดาษ A4 ของเราคือเราก็จะเอามาลงใส่ตารางเสร็จปุ๊บแล้วก็มันแล้วแต่ดวงคนให้ทุกคนจับเอาวันไหนอารมณ์ดีคือดีเราก็จะเห็นว่าตัวเด่นอะไรบ้างวันนี้สมมติวันพฤหัสนี้มี7มี9มี5อย่างนี้เราก็ให้เด่นไปเสร็จปุ๊บเราก็ลองเจาะเลขท้าย2ตัวลอตเตอรี่ดูเราก็ใส่ลงไป3ตัวหน้า3ตัวหลังเราก็ใส่ลงไปให้เขาเพื่อง่ายขึ้นอะไรเงี้ยบางวันวันดีคืนดีอยู่ดีๆมันก็ระเบิดลงขึ้นมาว่าเข้าทั้งหมดอย่างเงี้ยใช่แตกแตนกันเลยทีเดียวในแต่ละงวดบางทีและอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจ Lady Society เนี่ยจะเห็นเลยว่าเกมแอบไปเอาตารางกระดาษ A4 เนี่ยมาโพสให้กับแฟนเพจเนี่ยได้เขาเรียกว่าร่วมลุ้นร่วมแบบสนุกไปด้วยกันเพราะบางคนอ่ะเขาเรียกว่าจับคู่ได้ก็ดีไปจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลใช่แต่โดยส่วนมากทุกเลขที่อาจารย์เจมให้เนี่ยคือเข้าทุกเลขนะบอกไว้ก่อนอย่าลืมนะคะต้องติดตามที่เพจของอาจารย์เจมใช่ครับรวมถึงเพจของรายการด้วยนะคะเพราะว่าก็จะไปแอบจุ๊บของอาจารย์ได้ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของไม่ว่าจะสายเสน่ห์ตัวเลขเห็นล่าสุดแล้วตอนนี้ก็คืออาจารย์กำลังเป็นที่นิยมเลยในเรื่องของการสักลายมือใช่ค่ะเริ่มต้นจากน้องคนดังคนหนึ่งมันบอกว่ามันอยากจะสักลายมือแต่มันไม่อยากสักกับใครแม่สักให้หนูหน่อยได้ไหมเราเรื่องอักขระยันลงนะเรามีอยู่แล้วเราเลยคิดว่าโอเคได้เดี๋ยวแม่ทำให้แต่ว่าคือแม่เมื่อก่อนเราต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราสักดำสักหมึกสักหมึกเข็มใหญ่มาก่อนแต่ว่าเราเลิกไปเพราะว่าเนื่องด้วยหลักอนามัยเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็มีคนเดียวก็ไม่ไหวในช่วงนั้นเพราะว่ามันต้องใช้คนตึงหลังอะไรอีกมากมายเสร็จปุ๊บนะตอนนี้คือเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันแม่ได้ยันเรียกทรัพย์แม่สั่งยันเรียกทรัพย์ให้หนูปรับเส้นลายมือได้บางเส้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบางเส้นอาจจะปรับทุกเส้นไม่ได้เพราะว่าดวงของเรามันปรับได้อยู่แล้วในแต่ละ3เดือนเส้นลายมือเปลี่ยนทีนะต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะบางคนทุกคนไม่รู้ทำไมเขาถึงสักแล้วหายไปเพราะว่าเพราะ3เดือนเส้นมือคุณหายใช่มันจะค่อยเปลี่ยนไปแต่บางคนน่ะวันนี้เส้นวาสนาไม่ขึ้นแม่หนูอยากให้วาสนาพุ่งโอเคมาเดี๋ยวแม่ย้ำให้ประมาณนี้หรือว่าแม่ความรักไม่ดีเท่าไหร่เลยมาเดี๋ยวแม่ย้ำให้แม่เงินไม่เข้ามืออ่ะสักเรียกซ้ำไม่ลูกของเรามีแบบน้ำมันแล้วก็ขึ้นสีเรียกว่าเรามีครบทุกอย่างใช่ครับและอาจารย์เจมส์พูดมาขนาดนี้มีเหรอคะว่าดิฉันสายมูตัวแม่หนึ่งคนจะไม่มีการทดลองหรือว่าให้อาจารย์เจมส์เนี่ยเพิ่มเสน่ห์แล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าความเป็นเศรษฐีในตัวเดี๋ยวยังไงนะคะเกมจะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะด้วยภาพการที่แบบว่าเกมทำพิธีกับอาจารย์เจมส์แต่ก่อนที่จะไปทิ้งภาพในช่วงนั้นเกมอยากให้อาจารย์เจมส์ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องงมงายฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรแบบนี้ค่ะ
เราอยากจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องงมงายจริงๆค่ะแต่อยากจะให้เอาความสะดวกใจของแต่ละคนดีกว่าถ้าวันนี้คุณคิดว่าลองสักหน่อยคงไม่เสียหายจริงค่ะมีน้องหลายคนที่เข้ามาลองค่ะลองสักหน่อยไม่ใช่ลองดีนะคือแบบไหนๆมันไม่ดีแล้วลองสักหน่อยอาจารย์ช่วยได้นะคะช่วยได้แต่ว่าอาจจะช่วยไม่ได้ทุกเคสอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าวันนี้คือลองสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องลองกับอาจารย์ก็ได้ลองกับสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณก็ได้นะคะเผื่อมันอาจจะช่วยให้ชีวิตคุณ1การงานการเงินความรักคุณมันอาจจะดีขึ้นก็ได้บางครั้งมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาค่ะบางคนทำบุญใส่บาตรปุ๊บเช้าตื่นมาอ้าวหายเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้ดึงให้คุณมาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแต่อยากจะให้ทุกคนลองคิดดูว่าวันนี้แค่เปิดใจสักนิดลองสักหน่อยไม่ต้องงมงายไปกับเราแต่แค่ขอให้ลองว่าวันนี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยช่วยคุณเท่านั้นเองนะคะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่แล้วอยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากอาจารย์เจมส์สามารถไปตามได้ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงบ้างคะแนะนำตามได้ที่เพจนะคะเพจหมอเจมส์คลอง6ดูไปด่าไปนะคะบอกเลยว่าเราจะมีลิงก์ไลน์แอดให้และแอดเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะจะมีน้องคอยตอบให้แล้วก็จะมาถามอาจารย์อาจารย์ก็จะตอบต่อให้นะคะค่ะและเกมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เจมมากๆเลยนะคะที่สละเวลานะคะเขาเรียกว่ามาทำพิธีมูเตลูให้กับเกมนะคะ บอกเลยว่าหลังจากนี้ไปนะคะเกมจะแบบมีแต่ปังปังปังยังไงนะคะเดี๋ยวเกมขอทิ้งภาพนะคะในช่วงแรกนี้ด้วยการทำพิธีกับอาจารย์เจมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะบริษัทโคเรียกู๊ดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์อิสกินนะคะจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนำโดยคุณศศิบุตรมานะนาวิกผล CEO บริษัทโคเรียกู๊ดจำกัดจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะชวนแฟนคลับใกล้ชิดมิตรแอนด์กิ๊ดกับ2หนุ่มสุดฮอตหนุ่มซีพึกแล้วก็หนุ่มนิดนิวพร้อมเปิดตัวอิสกินสาขาใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับอิสกินช็อปณศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้น3พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนนะคะรวมสัมผัสกับเซรั่มสูตรอัปเกรด Power 10 Formula Expector Advanced Serum 10สูตรที่ตอบโจทย์ได้ครบจบทุกปัญหาผิวภายในงานนี้อีกด้วยกิจกรรมนี้ก็เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งเราเปิดสาขาใหม่ค่ะที่สยามเป็นสาขาที่10แล้วก็อิสกินไทยแลนด์ก็เข้ามาในประเทศไทย10ปีแล้วส่วนเกาหลีก็18ปีแล้วก็เลยถือโอกาสเชิญทั้ง2ท่านเข้ามาร่วมงานด้วยก็อยากจะแนะนำอิสกินนะคะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปในงานบ้างแล้วก็แบบว่าอิสกินเขามีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมาสก์มีทั้งเซรั่มมีทั้งหลายอย่างบอดี้โลชั่นด้วยครับก็อยากจะแนะนำมากๆเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแบรนด์นึงเลยโอ้จริงจริงมันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากที่น้องบอกไปแล้วก็ตัวใหม่ของอิสกินที่ทำเซรั่มขึ้นมาที่เห็นผลมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็มีอ่อนโยนต่อวัยด้วยแล้วทำให้รู้สึกแบบไม่แพ้ง่ายแล้วแบบได้ผ่านคุณภาพสากลนะครับก็ฝากด้วยตัวจิตเซรั่มที่กำลังโปรโมทในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็การจัดกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้นะคะจากทางอิสกินได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของอิสกินไทยแลนด์ได้เลยนะคะเตร
รียมจัดหนักจัดใหญ่คืนความสุขให้กับคนไทยในช่วงสิ้นปีได้ไม่น้อยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2022นะคะในระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบริหายจังหวัดชลบุรีที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ในเครือโมโนเน็กและ E29 Music and Showbiz Company นะคะที่ในปีนี้มาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหญ่โดยศิลปินชาวไทยสุดฮอตระดับโลกอย่างหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นที่คอนเฟิร์มมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนกับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาเดินทางมาชื่นชมกับทางศิลปินในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เนี่ยนอกจากศิลปินที่รายล้อมเราอยู่หน้าตรงนี้แล้วนี่นะครับเรายังมีแบมแบมจากก็อตเซเว่นเข้ามาอีกซึ่งถือว่าก็ยิ่งจะทำให้พัทยาเคาท์ดาวน์ในปีนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีผู้ชมเดินทางเข้ามามากมายนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3วันใน29 30 31เนี่ยจะมีผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่เราได้ดำเนินการและเตรียมการไว้ก็คือเราจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วน Event Zone กับ Festival Zone นะครับเหมือนกับที่เราจัดกิจกรรมที่ผ่านมาใน Event Zone ก็คือบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเราพูดง่ายๆบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยก็จะมีการจัดในส่วนของเรื่องเก้าอี้หรือการเว้นระยะห่างนะครับของผู้ที่จะเข้ามาชมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีน2เข็มหรือ ATK ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพื้นที่ Event Zone นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นทั้งความปลอดภัยของทุกคนนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือ Festival Zone นะครับก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งจะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นในส่วนของมาตรการแบบ COVID Free Settingนะครับหรือว่า Universal Prevention นะครับที่สปค.ได้เป็นผู้กำหนดออกมารวมทั้งมาตรการของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างกันนี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้พวกเราได้มาชื่นชมนะครับศิลปินแล้วก็เรายังมีความสุขและปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับทั้งใน Event Zone และ Festival Zoneนะครับซึ่งก็ถือว่าในการจัดงานนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนที่เปิดประเทศมาเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์แล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นในทุกกิจกรรมนะครับก็ทำให้ทุกคนมาดื่มด่ำความสุขแล้วก็ยังปลอดภัยอุ่นใจด้วยนะครับนั่นก็คือมาตรการของเราที่จะมีการดำเนินการในการที่จะป้องกันนะครับนอกจากนั้นโดยภาพรวมเราแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่นะครับของเมืองพัทยาทั้งเป็นประชากรและประชากรแฝงหรือผู้ที่เข้ามาทำงานนะครับได้รับวัคซีนแล้วเกินกว่า 85% นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพร้อมนะครับเรามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับเกาะล้านซึ่งจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 100% เพราะว่าเป็นโครงการนำร่องของเราก็คือเกาะล้านแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งอยู่ในพัทยาในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าพัทยาเคาท์ดาวน์นะครับในครั้งนี้โมโน29พัทยาเคาท์ดาวน์2022เรามาดื่มด่ำกันด้วยความสุขแล้วก็ทุกคนปลอดภัยกันด้วยนะครับเตรียมวอร์มร่างกายแล้วก็พลังเสียงของคุณให้พร้อมนะคะและอย่าลืมมาพบกันที่งานพัทยาเคาท์ดาวน์2022ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วมาพบกันเยอะๆนะคะเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งแห่งความยิ่งใหญ่ของงานเคาท์ดาวน์ที่คุณคุ้นเคยพัทยาเคาท์ดาวน์2022หวนคืนรอยยิ้มเต็มอิ่มความสุขด้วยความมันจากกองทัพศิลปินสุดขับขันกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมส่งท้ายด้วยการแสดงพลุสุดอลังการร่วมนับถอยหลังอย่างยิ่งใหญ่ก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยความสุขที่มหาศาลขึ้นกว่าเคย3วัน3คืน29 30 31ธันวาคมนี้ที่แหลมบริหายกลีนเมโลดี้บริษัทสตาร์ทอัพรายใหม่นะคะเปิดตัวเฟรชชี่บริการแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในรูปแบบของ e-marketplace นะคะที่แรกในประเทศไทยเพื่อสร้างความแตกต่างในยุคดิจิทัลและสร้างตลาดให้กับผู้บริโภคนะคะเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาที่ได้คุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างถูกกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อนะคะและสร้างรายได้ให้กับผู้ขายขานรับนโยบายพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงความร่วมมือ
เรามีความร่วมมือทั้งฝั่งของที่เป็นเอ็นเจลเองซึ่งก็คือบริษัทพนัสแอสเซมบลีค่ะที่กรุณาได้ลงทุนแล้วก็สนับสนุนให้บริษัทกรีนเมโลดี้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของบริษัทภาคเอกชนค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของ product ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐค่ะทั้งมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไบโอเทคเองค่ะที่จะช่วยในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ค่ะ Freshy จะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาค่ะในรูปแบบของ e-marketplace ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนที่มีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีใบอนุญาตนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลงขายในแพลตฟอร์มของเราได้ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะของ Freshy Marketplace นะคะแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์0618706689ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ